รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบสและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตราเนเจอร์เทสสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการอดเปรี้ยวกินหวานนะครับรายการที่อาจารย์ยิ่งศักดิ์และครอบครัวนะครับจะมาทำเมนูขนมหวานอร่อยๆมาฝากสายหวานกันครับแล้ววันนี้นะครับผมมีเมนูดับร้อนชื่นใจอย่างมิกซ์เบอร์รี่โยเกิร์ตมาฝากครับเราเตรียมเครื่องปั่นไว้นะครับจากนั้นครับนี่เลยนะฮะอันนี้จะเป็นผลไม้แช่แข็งนะครับอันนี้จะเป็นมิกซ์เบอร์รี่เดี๋ยวเราใส่ลงในโถปั่นเลยนะครับมาโอเคจากนั้นนะครับตามด้วยนมเปรี้ยวครับนี่ครับจากนั้นนะครับเราก็ปั่น2อย่างนี้ให้เข้ากันครับง่ายๆแบบนี้เลยนะครับปั่นตัวมิกซ์เบอร์รี่แช่แข็งนะครับกับนมเปรี้ยวนะครับให้เข้ากันเทตัวมิกซ์เบอร์รี่นะฮะที่เราปั่นลงไปครับนี่นะฮะเนื้อจะเนียนน่ากินแบบนี้เลยดูครับเนื้อข้นมากๆสุดยอดเพราะว่าเดี๋ยวเราจะราดด้านบนด้วยโยเกิร์ตครับเข้ากันมากๆนะฮะระหว่างโยเกิร์ตกับพวกเบอร์รี่ต่างๆเนี่ยเรียบร้อยครับอีกสักนิดนึงเอาละครับจากนั้นนะครับตกแต่งแก้วด้วยสตรอเบอรี่ชิ้นโตๆแบบนี้แหละครับนี่เป็นอันเรียบร้อยครับกับเมนูมิกซ์เบอร์รี่โยเกิร์ตครับโอ้โหไม่ธรรมดา ดื่มของเรานะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามารับประทานคู่กับขนมหวานอร่อยๆกันดีกว่าครับวันนี้นะฮะผมมีบัตเตอร์เค้กมาครับชิมพร้อมๆกันเลยนะครับโอ้หอมมากเนื้อดีมากนะครับละเอียดนุ่มหอมนะมากินพร้อมกับมิกซ์เบอร์รี่โยเกิร์ตนะฮะถูกใจมากคือแบบมิกซ์เบอร์รี่นะฮะมันเปรี้ยวๆรับประทานคู่กับขนมหวานอย่างบัตเตอร์เค้กแบบนี้นะฮะเรียกได้ว่าลงตัวสุดๆครับอันนี้นะครับเป็นบัตเตอร์เค้กของอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะครับเป็นฟรุตตามิน่าบัตเตอร์เค้กครับอร่อยมากๆคุณผู้ชมทางบ้านนะครับดูอยู่นะครับสนใจอยากจะสั่งบัตเตอร์เค้กอร่อยๆแบบนี้นะครับมากินอาจารย์ยิ่งศักดิ์เนี่ยเขาส่งตรงถึงบ้านเลยนะครับส่งฟรีทั่วประเทศครับสามารถเข้าไปสอบถามรายละเอียดนะครับแล้วก็สั่งซื้อได้เลยนะฮะที่ Facebook Fanpage ของอาจารย์ยิ่งศักดิ์ครับและตอนนี้นะครับอาจารย์ยิ่งศักดิ์เขาเตรียมเมนูอร่อยๆรอไว้แล้วครับไปชมพร้อมๆกันเลยนะครับช่วงอร่อยอย่างมืออาชีพสนับสนุนโดยนกเหี่ยวฟอลคอนคุกกี้ขนมปังขิงมีหลายตำรับนะคุณผู้ชมแต่ตำรับเนี้ยไม่แข็งกระด้างแถมมีรสชาตินุ่มละมุนหอมอร่อยชวนรับประทานเพราะตำรับนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์ใช้นมข้นจืดและครีมเทียมข้นหวานปลานกเกี่ยวฟอลคอนผลิตภัณฑ์คุณภาพจากผู้ผลิตเดียวกับฟอร์โมสจึงอร่อยและชวนรับประทานครับวิธีทำคุกกี้ผสมแป้งสาลีอเนกประสงค์ผงฟูเบกกิ้งโซดาเกลือป่นเสริมไอโอดีนขิงชนิดผงเคล้าผสมให้เข้ากันเตรียมไว้ใส่เนยสดชนิดเค็มลงในอ่างตีน้ำตาลทรายแดงตีด้วยความเร็วปานกลางนาน3นาทีลดความเร็วต่ำเติมไข่ไก่ส่วนผสมแป้งที่เตรียมไว้ตีจนเข้ากันเติมครีมเทียมข้นหวานตรานกเหยี่ยวฟอลคอนนมข้นจืดตรานกเหยี่ยวฟอลคอนตีจนเป็นเนื้อเดียวกันปิดเครื่องพักแป้งไว้ประมาณ15นาทีรีดแป้งลงบนแผ่นพลาสติก
หนาประมาณครึ่งเซนติเมตรกดด้วยพิมพ์ที่เตรียมไว้วางเรียงในถาดอบอบที่อุณหภูมิ375องศาฟาเรนไฮต์หรือ185องศาเซลเซียสจนกระทั่งสุกวิธีทำรอยัลไอซิ่งใส่น้ำตาลไอซิ่งลงในอ่างตีไข่ขาวตีด้วยความเร็วสูงสุดนาน1นาทีจนกระทั่งขึ้นฟูผสมสีผสมอาหารที่เตรียมไว้และผสมผงโกโก้คนจนเป็นเนื้อเดียวกันตกแต่งคุกกี้ขนมปังขิงด้วยรอยัลไอซิ่งให้สวยงามเพียงแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟให้คุณผู้ชมทุกคนแล้วล่ะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามสูตรความอร่อยและความรู้มากมายได้ที่ www.falconprofessional.com นะครับอร่อยกับผลิตภัณฑ์ TFM วันนี้เรามีขนมปังชาเขียวช็อกโกแลตมาฝากค่ะเริ่มจากใส่แป้งขนมปังตรายานอวกาศลงในอ่างตียีสต์แห้งสำเร็จรูปสำหรับทำขนมปังชนิดหวานเกลือป่นเสริมไอโอดีนน้ำตาลทรายคนผสมพอเข้ากันเปิดเครื่องตีด้วยความเร็วต่ำเติมไข่ไก่น้ำเนยสดชนิดเค็มนวดส่วนผสมจนก้อนโดเนียนแบ่งก้อนโดเป็น3ส่วนเท่าๆกันที่1ผสมผงชาเขียวและสีผสมอาหารสีเขียวแอปเปิ้ลนวดจนเข้ากันดีส่วนที่2ผสมโกโก้ที่ละลายกับน้ำมันพืชนวดส่วนผสมจนเข้ากันส่วนที่3เป็นก้อนโดสีขาวตัดก้อนโดทั้ง3สีน้ำหนักก้อนละ100กรัมคลึงกลมจากนั้นคลึงก้อนโดสีเขียวสีน้ำตาลและสีขาวเป็นเส้นยาวประมาณ8นิ้วนำก้อนโดทั้ง3สีมาคั่วกันเป็นเปียวางลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้พักแป้งจนขึ้นเป็น2เท่านำเข้าเตาอบที่อุณหภูมิ375องศาฟาเรนไฮต์หรือ185องศาเซลเซียสนานประมาณ20นาทีหรือจนกระทั่งสุกแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟค่ะกับเมนูขนมปังชาเขียวช็อกโกแลตแค่มีผลิตภัณฑ์ที่ FM ติดครัวก็อร่อยกันได้แล้วล่ะค่ะ